ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรธันกระจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันเนาะถ้าเกิดว่าติดตามกันมานะครับรายการของเราเป็นรายการที่นำเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกับน้องๆเยาวชนนะครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นกันนะว่าช่วงนี้เนี่ยไปเจออะไรมาอีกไปเจออะไรมาอีกพูดอย่างนี้นี่คือรู้เลยอ่ะรู้เลยรู้เลยไปเห็นอะไรมาเนี่ยเป็นคนแบบชอบตามข่าวแบบชอบดูข่าวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าข่าวของน้องๆที่โดนทำร้ายเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายเลยนะมีเยอะมากจริงๆจะบอกว่าเรามีเรื่องของสิทธิสำหรับน้องๆเยาวชนด้วยนะครับก็จะต้องมีการออกกฎหมายมีกฎหมายในการบังคับใช้ดูแลประเทศไทยนะครับเลยมีชื่อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อ๋ออันนี้คือเป็นกฎหมายมีกฎหมายเลยที่เขียนไว้ชัดเลยว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีสถานะเป็นผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนคนนั้นเนี่ยมาก็มีหน้าที่จะต้องทำให้เด็กผู้นั้นเนี่ยต่ำกว่า18ปีนะครับในการที่จะต้องได้รับสวัสดิภาพดูแลอย่างครบถ้วนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้วยแต่ว่าเรื่องของเนื้อหาสาระการปกป้องคุ้มครองดูแลเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าอยากรู้เนี่ยยากใช่ไหมยากเราตอบไม่ได้เลย ใช่จริงๆก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องหาคนที่มาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะใช่ครับผมก็วันนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยครับพ.ร.บ.เนี่ยกำหนดในการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กนะคะซึ่งจะแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกกลุ่มเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์นะคะก็จะเป็นเด็กเร่ร่อนขอทานเด็กที่มีปัญหาความประพฤตินะคะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้นะคะส่วนกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มเด็กของเด็กที่ถูกกระทำทารุณนะคะทั้งทางร่างกายจิตใจนะคะทางเพศนะคะทางพรบคุ้มครองเด็กนะคะจะกำหนดไว้เลยว่าในการดูแลเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติก็ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาไหนนะคะเราจะต้องดูแลคุ้มครองเด็กถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรามีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กขึ้นนะคะทั้งหมดตอนนี้ 2,500 กว่าแห่งนะคะซึ่งเรามีเป้าปี 2,568 เนี่ยเราจะตั้งให้ครบทุกตำบลคือ 7,774 ตำบลที่จะเป็นหูเป็นตาช่วยการทำงานของเราได้รวดเร็วแล้วก็เด็กได้รับการคุ้มครองดูแลในครอบครัวชุมชนที่ปลอดภัยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆบางคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาจะติดต่อหรือว่าร้องเรียนกับใครที่ไหนได้บ้างครับผมสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีเนาะที่กำลังถูกละเมิดอยู่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วน1300นะครับสายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับก็ยังมีบ้านพักเด็กและเยาวชนประจำจังหวัดด้วยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่จะไปคุ้มครองสวัสดิภาพดูแลแล้วก็ไปเชิญน้องๆออกจากครอบครัวในกรณีที่เห็นว่าครอบครัวนั้นเนี่ยอาจจะดูแล้วมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นก็จะเอาน้องๆเนี่ยไปดูแลช่วยที่บ้านพักที่บ้านพักของบ้านพักเด็กเลยครับก็มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับผมก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้นะครับผมเพราะว่าสิทธิมนุษยชนนี่นะครับเป็นเรื่องของเราทุกคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกลับมาพบกับพวกเรานะครับแล้วก็รายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา9นาฬิกา25นาทีทางช่อง9 Mport HD ครับและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ